เจ๊เบียร์คนละยำยอมรับผิดหลังถูกไล่ออกจากตลาดได้รับการพูดถึงในโลกโซเชียลเกิดเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจอย่างมากเมื่อเพจ Facebook อ๋ออยากดังจัดให้รีทรีมพาร์ท 3โพสต์ไลฟ์สดแม่ค้าร้านยำแห่งหนึ่งเดินคุยกับลูกค้าพร้อมกับเลื่อนหน้ากากอนามัยไว้ใต้คางโดยระบุว่าพื้นที่ตลาดนี้ที่ไหนอับปล่อยให้ร้านค้าสามารถติติงลูกค้าได้ไหมลูกค้าเดินชิวๆและอาจไม่ได้ซื้อสินค้าร้านนั้นๆตลาดอะไรที่ไหนมีกฎกติกามารยาทอย่างไรทำได้ใช่ไหมเหตุเกิดจากลูกค้าท่านหนึ่งเดินผ่านร้านนางแล้วแซวเขาว่าเดินผ่านหนไหนรอบแต่ไม่แวะซื้อร้านยำลูกค้าเลยตอบกลับว่าพื้นที่สาธารณะจะเดินกี่รอบก็ได้และก็เป็นตามคลิปเดียทอลูกค้าด้วยถ้อยคำที่ย่อยมากเลยค่ะส่งผลให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากล่าสุดเมื่อวันที่13ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าร้านยำดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดเดอะเมาน์เทนฟู้ดถนน9กิโลตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพบร้านที่เกิดเหตุคือร้านยำเจ้เบียร์คนละยำโดยมีนายทรงเกียรติหาสูงอายุ34ปีสาวประเภท2แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านและยืนยันว่าบุคคลในไลฟ์สดนั้นเป็นตนเองด้านนายทรงเกียรติกล่าวว่าก่อนอื่นเลยต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ก็ต้องอธิบายว่าจุดขายของร้านนี้คือการเป็นกันเองส่วนหนึ่งก็มาจากความสนุกสนานรวมถึงการเอนเตอร์เทนลูกค้าจนบ้างครั้งการพูดกันจะอาจจะเลยเถิดไปบ้างตนเองขอยอมรับผิดและขอโทษจริงๆขณะที่นายประทีปอุษานนท์ผู้บริหารตลาดเดอะเมาน์เทนฟู้ด9กิโลกล่าวต่อว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทางตลาดเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากอาจจะทำให้เสียลูกค้าไปในขณะเดียวเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วและตนเองก็เคยมีการตักเตือนทางร้านดังไกล่เปล่าไปแล้วถึง2ครั้งทั้งนี้ทางผู้บริหารตลาดก็ได้มีมติแล้วว่าได้สั่งถอนการเช่าร้านยำฉอาวนี้ออกจากตลาดภายในวันที่15ธันวาคม64อย่างไรก็ตามตนเองก็ขอโทษและขออภัยกับลูกค้าด้วยอนุทินเผยนายกรัฐมนตรีจ่ายเบี้ยอีก6เดือนตอบแทนพี่น้องอสม.เป็นเรื่องราวที่ได้รับการแชร์ต่อเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่14ธันวาคม2564ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวยาวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีข่าวดีสำหรับนักรบชุดเทาที่ทำงานหนักตลอดช่วง CV19 ที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลพยายามหาทางตอบแทนความทุ่มเทเสียสละโดยก่อนหน้านี้ได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ500บาทแล้วรวมเป็นระยะเวลา12เดือนไล่ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้อนุมัติค่าเอสี่ยงภัยให้อสม.อีก6เดือนละ500บาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักรบชุดเทาสรุปนับตั้งแต่มี CV19 ใครกระจายพี่น้องอสม.จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษรวมแล้ว18เดือนกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกันตลอดในการสร้างขวัญกำลังใจคนทำงานพวกเราทุกคนทราบถึงความเอสี่ยงอในการปฏิบัติหน้าที่ตนเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถและทุกครั้งที่เสนอไปท่านนายกรัฐมนตรีจะรับไปพิจารณาทันทีเพราะท่านเห็นคุณค่าความสำคัญของบุคคลหนักสาธารณสุขและท่านยังเคยไกล่เงาอีกว่าจะต้องให้การดูแลแบบนี้ไปจนถึงวันที่ไม่มีการแพร่กระจาย CV19 แล้วส่วนตัวก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยที่ไม่ทอดทิ้งคนทำงานนายอนุทินกล่าว
จ๊ฟองเบียร์โชว์เลขลอตเตอรี่รอบวันที่16ธันวาคมชัดๆซื้อตามกันเลยไม่กี่วันแล้วที่คหวย.รอคอยใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่16ธันวาคม2564หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวส์ก็ได้นำลอตเตอรี่ของเจ๊ฟองเบียร์มาฝากกันอีกเช่นเคยเจ๊ฟองเบียร์เจ๊ฟองเบียร์เจ๊ฟองเบียร์ล่าสุดเลขวันที่16ธันวาคม64ชุด2จากเจ๊ฟองเบียร์มาแล้วโดยเจ๊ฟองเบียร์ได้ทำการไลฟ์สดโชว์แนวทางโดยเน้นไปที่ฟันเลข5ตัวเดียวเน้นและเลข2ตัว50 51 56เลข3ตัวฟัน956เจ๊ฟองเบียร์โดยเท่านั้นยังไม่พอยังได้โชว์ลอตเตอรี่อีกด้วยซึ่งโชว์เพียงแค่เลขหน้าเท่านั้นเจ๊ฟองเบียร์ขอบคุณเจ๊ฟองเบียร์888ณรงค์ศักดิ์ผู้ว่าหมูป่าไม่ลงเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.ได้รับความสนใจในขณะนี้วันที่14ธันวาคม64มีรายงานว่าวันนี้เวลา15นาฬิกานายณรงค์ศักดิ์นัดผู้สื่อข่าวแถลงข่าวเพื่อประกาศว่าจะไม่ลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.โดยคนใกล้ชิดเผยเจ้าตัวยังไม่พร้อมลงเล่นการเมืองก่อนหน้านี้มีกระแสฮือฮาพรรคพลังประชารัฐได้ดันชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหมูป่าณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรลงสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกทมณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรนายณรงค์ศักดิ์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นและเป็นที่ยอมรับในสังคมมาจากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงช่วยชีวิต13คนที่ติดภายในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่23มิถุนายน -10 กรกฎาคม2561ผ่านรูปแบบการบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ซึ่งหน้าและการให้สัมภาษณ์สื่ออย่างตรงไปตรงมาชัดถ้อยชัดคำณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรและความโดดเด่นของผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ยังมาจากภาพความสำเร็จการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงรายหลังมีการแห่แชร์ภาพถ่ายทางอากาศแสดงถึงการเผาเขยอะและเผาป่าทั่วภาคเหนือแต่ยกเว้นจังหวัดเชียงรายพื้นที่เดียวที่ไม่มีการทำเช่นนี้ซึ่งมาจากนโยบายการแก้ไขปัญหาอ้าย่างจริงจังของผู้ว่าราชการจังหวัดณรงค์ศักดิ์ทำให้ต่างเป็นที่เคารพรักของคนในพื้นที่